โอ้ยโอ้ยสวัสดีครับเลขาสภาทราบว่าจะมาเก็บตังอะไรที่ห้องผมครับเม้นก่อนสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่รายการเม้นก่อนเข้านอนไปดูกันเลยวันนี้เลิฟซิก EP 10เช้าวะกอดกันที่ระเบียงเมื่อคืนไม่พอเลยมันเศร้าเนาะต้องกลับไปแบบใช้ชีวิตเหมือนเดิมโอ้ยโอ้ยสวยมากคืนก็คืนแรงอยู่ช่วงไขปัญหารักกับพี่ออสพี่ชอยพี่ชอยแม่ต่อเลยออกมาอีกแล้วนะครับขอจัดวันนั้นที่ภาพเดิมออกมาแล้วไปแล้วเชิญเลยเดิมปิดก่อนนะแม่มีหลันไปแล้วไม่ได้เลยพวกนี้ก็อรุณสวัสดิ์นะครับชาวฟ้าแดงคอลเลจทุกคนนะครับครับปัดสวยสวยนี่ค่ะแม่เพิ่งซื้อมาให้พารากอนอีกสวัสดีค่ะพารากอนอิมพอร์ตนะจ๊ะออริจินอลแบงค์ตลาดเฮ้ยตกใจใช่ number 1เลยนะจ๊ะของตอนเนี้ยก็ได้ขอบคุณนะค่ะได้ต่อเป็นลูกด้วยกันแล้วเป็นจีนอฟมาดามแนะนำฉันเลยอะไรหรอแล้วถึงเวลาที่ช่วงที่ทุกคนรอครอให้แอนถามทุกคนใครปัญหาหัวใจกับพี่เปิ้ลและพี่ฟิวงั้นช่วงนี้มีงานจัดแข่งงานบอลใช่ไหมครับงั้นเรามาเลือกเรื่องงานบอลเลยดีกว่าไหมครับผมว่าก็ดีนะจะได้ไม่ตกเทรนด์ใช่เป็นประเด็นการคิดจับฉลากเลยดีกว่าช่วงนี้ฮะเป็นช่วงที่คุณเปิ้ลจับฉลากอยู่นะฮะสวัสดีครับพี่เปิ้ลพี่ฟิวผมผู้ชายไฟเดย์นะครับปีนี้ผมอยู่ม.4 เลยมีโอกาสทำเชียร์ครับผมสมัครตำแหน่งสวัสดิการไปแล้วก็ได้รับคัดเลือกด้วยภูมิใจมากๆเลยครับพี่แต่ผมมีเรื่องหนักใจมากเลยครับคือผมรู้ว่าเชียร์ลีดเดอร์ปีนี้ของเรามีแต่ตุ๊ดทั้งนั้นเลยเอ้าทั้งที่มีกฎห้ามไม่ใช่หรอครับผมเข้าใจนะว่าตุ๊ดก็มีสิทธิ์เท่ากับเบียร์ทุกคนแต่งานนี้มันงานใหญ่จริงครับแล้วพี่เปิ้ลพี่ฟิวคิดว่ายังไงบ้างครับเห็นด้วยหรือเปล่ากับการที่เราจะมีลีดเป็นตุ๊ดลงชื่อผู้ชายไฟเดย์ไม่มีคนกรองคำถามกันหรอพี่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องร้อนเล่นกันสินะเนี่ยโอ้แม่ครับแต่ผมว่าผมก็ได้ยินข่าวมาอยู่นะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะน่าจะนะครับต้องแน่ๆไปกันเองได้ไงอ่ะก็เราพยายามตั้งนานแล้วนะพยายามเต็มที่นะแกพวกพี่ยอมรับโอกาสมั้ยยอมมากก็ถึงแม้ว่าผลจะเป็นยังไงอ่ะแต่พร้อมแฮมเต็มที่แล้วล่ะเนาะใช่ชอบดอกบัวดอกบัวเด่นเลยบัวพ่นน้ำแน่นอนนี่ไว้ไว้แล้วเขาเป็นยังไงอ่ะเขาส่งกอดเนี่ยใช่เพราะเขามีสอบวันนี้ไม่หรอกอย่าแช่งดิเออแล้วนี่กลับบ้านกลับปะแล้วข้อสายไม่เป็นไรหรอก็ไม่เป็นไรหรอกมึงรีบไปสอบเถอะขับรถระวังด้วยกันตอนเช้าฝนเยอะแม่ขี่ไม่มีเขียนไม่หรอกหน้าแก่ไปมากวันนี้โอ้ยนึกว่าจะหันไปจบโอ้ยโอ้ยตอนนั้นลุ้นมากเลยนะว่าอาจารย์เห็นหรอผ
เรายังไม่เห็นเลยฉากเนี้ยมีอยู่ในแฟนมีติ้งเป็นฉากจูบแต่ว่าตอนฉายเนี้ยเขาตัดทิ้งจูบจริงเหรอก็อีกรอบหนึ่งเป็นแบบดีลีซีนแล้วต้องไปดูที่แฟนมีติ้งเป็นไงบ้างกี่สิผีเลยจริงเหรอเพราะมันไม่ได้เห็นเราก็ไม่รู้ว่ามันมีซีนนี้แล้วทำไมอยู่ดีเขามาเปิดให้เขาบอกว่ามันมีซีนอันคัทเนี่ยมันเป็นแบบซึ่งบ็อกเซ็ตก็ไม่มีนะอ๋อจริงเหรอต้องแฟนมีเท่านั้นใช่แล้วก็ไม่มีแบบวิดีโอปล่อยออกมาด้วยไม่แน่ใจต้องลงไปเสิร์ชดูเดี๋ยวไปเสิร์ชดูให้ความพยายามอยู่ที่ไหนไปนะเบียร์มาดิไม่จ้องจะถ่ายหัวกูตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาจ่ายน้ำจีไหมเฮ้ยมึงได้เอกไม่ใช่หรอวะเออว่ะลืมเฮ้ยแดงเว้ยของมึงแดงไปแดงว่ะแล้วไอ้คนมาส่งได้ไงแล้วไอ้คนมาเอารถจอดได้ไงจะไปยากอะไรกูแม่งไปนอนค้างบ้านในคุณมาอีกแน่เลยปกติแม่งกูเป้งมาที่ไหนดูดิแล้วมึงไปเจอกันในคุณธนาเดี๋ยวมึงรู้ได้ไงว่ากูมาไอ้คุณโอ้จำได้รถมันอ่ะมันเป็นสีขาวทะเบียนสายเก้าเก้าก้าเอทเทเกอร์เข้าจุฬาถ้ามันจะรู้ขนาดนั้นมึงชอบปุ่นเลยเป็นยาบ้านเขาก็เนี่ยได้ไงได้ไงเอ้าเฮ้ยแป๊บนึงเอ้าเฮ้ยอ๋อกูไม่ได้เหมือนกุ้ยทำไมวันนี้อ๋ออารมณ์เสียเมื่อเช้าชอบอินเดอร์มากไม่เอามึงเลยโอ้ผมจะไปเล่นหนักแล้วนะไปหาน้องแนนบ้างไม่เป็นไรไม่เปรี้ยวขนาดนั้นเกียร์จังหวะเออแล้วมึงเห็นไอ้คุณบนรถป่ะวะก่อนครับเบียร์ดำอ๋อเดี๋ยวไม่กูพวกคุณสองคนเองมึงแอบกินตับกันเหรอวะตับเที่ยวตับสิเออแล้วมึงสนิทกับมึงตอนไหนวะเอ้าตอนม.สามชวนไปงานมันเกิดยังไม่ไปเลยไหมอ่ะมึงตั้งแต่ไปทวงตังค์กับมันนี่แหละไม่ยากอะไรก็มันอ่ะเอาตรวจเขาแรกไงมึงขี่ไปให้เนี่ยก็อย่างนี้แต่ก็เริ่มไปถึงจี๊ดอ่ะอะไรก็คืออะไรคุณแบบนักกีฬาว่ายน้ำทุกคนเลยเหรอคุณแบบจริงจังกว่านะคุณแบบคนเล่นเบสนะไม่ใช่แค่หุ่นด้วยผิวด้วยผิวเขาเหมือนนักกีฬาว่ายน้ำจริงๆอ่ะอยากโดนคอลินกัดอ่ะเขาได้เลยวะพวกที่แม่งคิดว่าแม่งฟุบตลอดไปอ่ะยากกว่าเฮ้ยผมมาเซอร์เรียกผมไปข้างหลังซ้อมป่ะเพิ่งมาเดี๋ยวเช้าวะผมยังไม่ได้อ่านสอบเลยรู้วะว่างรีบไปเถอะเราเขานั่งเกรงข้อสอบแบบนี้อ่ะอาจารย์เนี่ยเป็นถามว่าทำไมเปลี่ยนชื่อจากคมเป็นช้ำมั้งเป็นดาราเหรอวะมีชื่อในวงการด้วยก็เวลาแบบชื่อคมอ่ะเวลาแบบพี่คมครับพี่คมขามึงไม่เท่ไงหรือต้องไงวะได้ต้องแบบพี่ช้ำขาพี่ช้ำขาอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนกระทืบเลยเฮ้ยเชี่ยช่วยดิแล้วมึงไม่ช่วยเรื่องนี้จะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองทราบครูไม่คิดเลยว่านักเรียนทุนอย่างเธอจะทำตัวแบบครูเขาเป็นครูที่มีทุกเรื่องคุณพ่อของผมถ้าดูสิเดี๋ยวนี้ผลการเรียนเธอแย่ลงนะเธอไม่เหมือนเก่าเธอท่องทางเสียงให้กับโรงเรียน
หวังว่าคงเข้าใจนะอย่าให้มันเกิดเรื่องแบบนี้อีกนะครูขอเตือนครับครูอะไรนะพูดเสียงเชี่ยเหลือสองคนยังไงไม่เดี๋ยวมึงรู้ได้ไงมันจะถูกได้เลขเด็ดจากหลวงพ่อปานดำเลยนะเว้ยบอกเป็นพระอรหันต์คอนเฟิร์มแม่นเฮียพระอรหันต์เมื่อวานมึงรู้เหรอมึงก็แบบพระอรหันต์เริ่มเลยเฮ้ยเอาเงินไปสั่งซื้อหมดเลยเหรอเกลียวเกลียวเปิดไปเว้ยจริงไม่ทำได้เอ้าสวยเมื่อวานหมดเหยียดทั้งแม่งต้อง200 บาทเลยตัดสินใจไม่ใช่เฮ้ยมึงเมื่อเช้าดูข่าววะไม่ไฮเหี้ยข่าวอะไรวะก็ไอ้หลวงพ่อปานทำเชี่ยไงที่เขาเอาไปแขวนแม่งเว้ยสรุปแม่งมิจฉาชีพเว้ยคือโดนจับเมื่อเช้าแหละชาวบ้านแทบมือคือพาวกันเลยสัตว์ไม่ไฮเหี้ยไม่ใช่พาวอะผ้าปลอมเหอะแล้วก็บอกว่านี่เป็นข้าวละหันไอ้ค่ะหันซ้ายหันขวาพอแล้วพอแล้วว่าหันหน้าเข้าคุกว่ะคนไม่ก็เชื่อไปได้นะเว้ยถ้าแม่งใบ้ที่จริงอ่ะเก็บไว้ซื้อเองไม่รวยกว่าวะสมองชื่อแม่งต้องสมองหมาบรรดาควายมากเลยจริงเนอะเบอร์นะครับเบอร์สวยแล้วหมองเหี้ยอะไรล่ะพี่ครับเฮ้ยมีอะไรวะโอ้ตกยากไปหมดเลยเนาะเช็คแป๊บกูจะไปไหนไปเล่นค่ะไม่แล้วโน้ก็คือไม่รู้ใช่ไหมใช่แอบเอาแอบไปเปิดหัวกันไงกูตามไม่ทันอะไรของพวกมึงเนี่ยเอางี้มึงงงไหนคือพวกมึงแอบกูไปเล่นเปิดหมวกเพื่อจะหาตังค์แล้วมึงแอบกูทำไมวะทำไมมึงไม่บอกกูอ่ะกูจะได้ไปด้วยพวกกูเห็นช่วงนี้มึงยุ่งเลยอยากสะพายก็มึงคิดว่ามึงเหรอพวกกูไว้ใจมึงแล้วพวกมึงไม่ไว้ใจกูเหรอเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นคือจะอธิบายไงคือว่าคือมันก็ไม่ใช่ความผิดของมึงอะเออแล้วได้มึงไปวิ่งเต้นคนเดียวได้ไงวะกูว่าแม่งไม่แฟร์วะคือพวกกูแค่อยากช่วยอะแค่นั้นจริงนะเว้ยโอ้โหมันงอนแล้วเนี่ยงอมันหน่อยงอมันหน่อยเฮ้ยนี่ไงครับน่ารักใช่ไหมเชี่ยออกไปเลยเชี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแผนของพวกกูเนี่ยโคตรจะเพอร์เฟกต์นะเว้ยเกิดจะได้ค่ากองอยู่แล้วแล้วถ้ามึงเนี่ยได้ตายจากพวกสะพานนะโอ้โหชมรมแม่งรวยเลยอ่ะแต่ก็ติดกับไอ้เชี่ยสองคนเนี้ยอย่าไปช่วยไอ้นัทมันเลยพี่นำมันเดียวนำไม่เกี่ยวผมก็ผิดด้วยพี่ที่ไม่ห้ามมันนี่จะลองโทษมันก็ลองโทษผมด้วยพอสรุปมึงเอาเงินไปซื้อหวยหมดเลยใช่ไหมซื้อหมดเลยไม่เหลือสักบาทเดียวเหลือแล้วพี่เหลือ88.25 บาทกูจะซื้อจริงยังจะเลยโอ้เปิดหมวกได้ตายต้องรู้ต้องรู้ไปแต่เรื่องจริงโพยโพยคนละโพยจะดูงงๆขนาดเถอะเอาหน่อยโอ้ยได้เว้ยเฮ้ยปอกไว้หน่อยเว้ยปอกเดี๋ยวปอกสิเออเนี่ยต้องเป็นแบบนี้เด็กมากเลยอ่ะสิบอ่ะมีก้อยมารอดูผลหวยวันนี้แล้วกันอาจจะถูกนะ
มันได้ดังเลยพ่อพ่อออกมาเส้นแดงเลยได้เหรออย่างนั้นต้องเวลาสอบไปเล่นเหนื่อยเนี่ยเหนื่อยเพ่งเพ่งข้อสอบเพ่งสอบก็เลื่อนไม่เคยดีใช้คำตอบเธอกับเพื่อนหรอใช่ว่าข้อนี้มันตอบสี่นะไม่ตอบสามวะเพราะอันนี้มันเรียงสวยเลยน่าจะตอบสามนะครูอาจารย์คือเรียงข้อไม่เหมือนกันไม่ทำเลยหรเพื่อนๆด้านหน้าเลยครับส่งต่อกันไปเลยนะขอให้โชคดีทุกคนนะนักเรียนนะข้างหลังยังฝนอยู่เลยครับไม่น่าเชื่อนะอยู่มันจนถึงหมดเวลาฉันออกไปก่อนจริงๆคำพูดของอาจารย์ที่บอกว่าขอให้โชคดีทุกคนนะมันควรจะก่อนที่เด็กจะไปอ่านหนังสือสอบปะช่วยไม่ได้แล้วไงมันไม่ใช่สิ่งที่อาจารย์จะมาบอกตอนที่เด็กกำลังส่งกระดาษคำตอบปะอันเนี้ยถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะเหมือนตอนเราซื้อหวยอะขอให้โชคดีทุกคนนะ อาจจะแบบให้โชคดีในการเดาไม่ถูกบ้างอะไรอย่างงี้ไม่ใช่แบบเดาไม่ถูกเลยงงสามเสร็จก็ต้องไปกินเลี้ยงไหมคุยอะไรอ่ะทำอะไรอ่ะทำไมเพื่อนดูรูปจริงจังหัวเราะแต่ขนาดนี้ร่วงไม่นอนไม่เลยโคตรกดดันนะตอนเล่นอันนี้ดูจะรอดไหมลูกเอ้ยผมเพิ่งกำลังหิตไปเมื่อก่อนอ่ะเนี่ยใช่รู้จักผ่านนี่แหละดูหน้าดิแต่ว่าตรงกลางน่าจะเซฟสุดนะตกใจระวังลูกพอคนวางก็ร่วงเลยอุ๊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 
พราะโดนหัวอุ๊ย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 อะไรสิคะสวัสดีครับเลขาสภาทราบว่าจะมาเก็บตังค์อะไรที่ห้องผมครับพอดีห้องผมจนนะฮะไม่มีตังค์จ้ะตังค์เอาแน่แต่ไม่ใช่ตอนนี้แล้วสอบเป็นไงบ้างเนี่ยสบายรอสอบเรื่องนี้ถึงงานเนี่ยห้องผมอะสร้างไปเป็นโบกแต่เวลาเราต้องติดเคยอย่างนี้มาก่อนครับระวังครับโอ้อะสวยแม่ตาผ่านแล้วเออเดี๋ยวบายแป๊บนึงเล่นเล่นเก่งเล่นตามครับแล้วมีอะไรอีกป่ะเล่นกูไปนะเขาเลือกแล้วไงว่าเขาจะเป็นเพื่อนกันโอ้ยนี่ก็เดินไปเร็วจังมันป่วยจังวะทีเดียวอะไรวะโอ้ยโคตรหล่อค่ะพี่ฮาร์ดทำไมชีวิตมันยุ่งแบบนี้อะโคตรเรื่องเรียนเรื่องเพื่อนเรื่องแฟนเรื่องไหนเรื่องว่ายน้ำจะพาแม่พี่อยู่เหมือนนั้นแล้วก็หลงแข่งว่ายน้ำได้ไหมทำได้รู้ไหมว่าตัวเองจะแพ้ว้าวแล้วมันอยู่ตรงแข่งพวกผมคิดว่าไม่ว่าเราจะแพ้หรือชนะแต่อย่างน้อยเราก็ได้ลงแข่งกับคนอื่นเก่งได้รู้กับเขาเราจะได้เก่งขึ้นแล้วเธอเข้าเกือบคนสุดท้ายแต่เธอยังว่ายน้ำจนถึงวันนี้เส้นชัยนะไม่สำคัญหรอกอยู่ที่ว่าระหว่างทางเราจัดการตัวเองและปัญหาที่ผ่านมาได้ยังไงตอนนี้เนี่ยเราอยู่ระหว่างการแข่งขันและยอมว่ายน้ำต่อไปข้างหน้าแล้วถ้ามาอยู่ดีๆก็จะยอมแพ้ล่ะนั่นเองไปไม่ถึงเส้นชัยหยุดว่ายแค่นี้หรือยังจมน้ำตายหรอมีสติมีสติว่าไม่เล่นจริงว่ะไม่ได้เหี้ยอะไรแม่งบอกมึงจะรับผลการคัดลีดไงกูบอกว่ากูจะไปดูแต่กูไม่ได้บอกกูจะยอมรับพี่ฟี่เฮ้ยแต่ลุยสิทธิ์เก่าเขามาคัดลีดอยู่เนี่ยด้วยแสดงว่าเขาโอเคกูว่ามันไม่น่ามีปัญหาปะวะหรือมึงไม่ยอมรับการตัดสินใจของรุ่นพี่มึงอยากมีเรื่องกับสิทธิ์เก่าแค่กูจะได้ไปบอกกูไม่อยากมีเรื่องไงกูได้ทำแบบนี้กูคัดค้านมึงอ่ะกูไม่อยากให้มึงอ่ะมีเรื่องกับเขากลัวตายอ่ะตรงนี้พวกมึงจะเรียนก่อนเท่าที่กูฟังมานะกูเข้าใจพวกมึงทั้งสองฝั่งนะเว้ยแต่มึงก็ต้องเข้าใจไอ้ฟี่มึงด้วยไอ้ฟี่มึงไม่อยากมีปัญหาแต่จะสิทธิ์เก่าครูอาจารย์สมาคมผู้ปกครองอีกมันก็พยายามรักษาหน้าตาเลยนะเว้ยนะเว้ยเอิ้นกูเข้าใจมึงนะเว้ยเพราะงานเนี่ยกูอยากให้คนที่ตั้งใจที่ทำให้ดีที่สุดอ่ะกูเจอคนที่ตั้งใจแล้วคนที่ตั้งใจที่สุดก็คือสรุปนะไอ้พี่มึงเหมือนหัวโบราณเดี๋ยวเนี่ยไม่มีใครเขาถือกันหรอกประเพณีหาเหวอะไรพวกเนี้ยมันไม่ลองคิดว่าให้โรงเรียนเราได้ลองอะไรใหม่ๆดูวะ
เหมือนโดนลุมอะไรพวกมึงวะเนี่ยหาผู้หูโบราณเหรอกูเปล่านะเว้ยกูไม่ได้เหยียดไม่ได้รังเกียจไม่ได้แอนตี้ไม่ได้เหี้ยอะไรเลยกูโอเคนะเว้ยถ้าเป็นงานอื่นอะแต่นี่มันงานใหญ่ปะวะครับกูอยากให้ทุกฝ่ายแฮปปี้งานราบรื่นพวกมึงสำนึกบ้างเหรอวะมีมึงอะไม่แฮปปี้เหี้ยอะไรมีมึงอะไม่แฮปปี้คนเดียวตอนเนี้ยคนละหนึ่งที่ไม่แฮปปี้พวกนั้นด้วยกูยังคำเดิมไม่โอเคมึงก็ไปคิดกูแล้วกันคนเดียวเลยสิเอ้ยฟี่มึงคนเดียวเลยตอนเนี้ยต้องแดกมาแล้วคอฟฟี่อ่ะไปแดกที่ฟี่ไม่อยากให้มึงแบบนี้มึงเข้าใจกูใช่ไหมไม่เข้าใจแท็กซี่เกิดมายุคนี้น้ำโดนซิติเซนแน่รางวัลสำหรับสลิมแห่งรัฐบาลรางวัลอีกนอเออรุ่นป่วยรุ่นป่วยข้างเคียงรางวัลที่หนึ่งมีสองรางวัลรางวัลได้ปะเงินรางวัลรางวัลละ50,000 บาทและรางวัลที่1สำหรับสลากกาชาดพิเศษและสลากบำรุงการกุศลงวดพิเศษนะครับก็กลับเป็นผู้ชายประกาศเหรอ3,000,000 บาทเดี๋ยวนี้เป็นผู้หญิงประกาศเหรอพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่1ก็จะคิวว่างลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะครับเลขละเอียดมากครับเติร์ดอุ๊ยอ๋อเลยขั้นตอนหมุนไปแล้วให้ดูเลขก่อนสิ3 8มันได้เลข4 6ฟังอีกครั้งนะครับสุดท้ายไม่ได้รางวัลที่1เลขที่ออก8 4 3 8 4 6 8 4 3เมื่อก่อนมันยังไม่นะไม่มีหน้าติดลายเนาะเอามาหน้าหอบเนี่ยต้องไปเอาไอ้นี่ด้วยเรียงเบอร์2 บาทต้องซื้อพ่อแม่ชอบแบบไปหาซื้อเรียงเบอร์มาให้หน่อยลูกมันลุ้นดีนะอย่างงั้นพาร์ทจังหวะมือท้อพาร์ท3 4 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 1 2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  1เซตหนึ่งพร้อมพร้อมนางฟ้าพร้อม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 สลามเสกกิ่งกระเด้งนางฟ้าจะเก่งใครมาเบ่งกระเด้งเหลือเกินกิ่งกระเด้งกระเด้งกระเด้งนางฟ้าจะเก่งกระเด้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 งแม็กควีนตายเลยเหรอเป็นลมกับแม่แม็กควีนไม่ไหวแล้วเรื่องไงเป็นไรอ่ะเป็นอะไรบ้างพี่เจตื่นตื่นโอ้ตื่นเนี่ยไหวพี่เจอย่าเต้นให้ดูเลยโอ้เอา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 เห็นไหมฉันบอกเลยดีออกเป็นตุ่มแต่ไม่ต้องโจมแม่มากก็ได้นะไหวหมดเลยแม่จะไหวไหมเนี่ยเอาพี่เอาแม่งควรตีอีกละอย่าไปถามกูก็อู้เดี๋ยวนะเจ้าถ้าพวกเปิ้ลมีปัญหากับคุณอ้ายผมเป็นลีดเดอร์ก็ได้ละเจ้าบอกเราสับซึมใจอย่างแรงติดโปรแกรมมาช่วยแต่แกมีปัญหากับเราอ่ะผมห้ามชายคนอื่นมาแทงก็ได้เราไม่มีปัญหาจริงๆแม่เฮ้ยไม่ต้องคิดมากตั้งใจซ้อมกันอย่าทำให้โรงเรียนเสียชื่อนี่หรอเอ้ยเอิ้นคือใครไม่เพิ่งมาเหรอเชียร์เอิ้นคือซอยดิเรามาคิดดูแล้วนะพี่ซี่พูดมันก็ถูกนะถ้าขืนเราอ่ะเป็นแรดแรดหน้าสแตนอ่ะมีหวังรุ่นพี่ไม่เฟี้ยงขวดน้ำใส่อย่างนั้นหรอดีไม่ดีเลยแกอาจจะถูกรองเท้าสองข้างของผู้รุ่นพี่เลยก็ได้นะคิดแล้วก็ขนลุกอ่ะทุกคนยึดติดกับคำว่าลูกผู้ชายฝ่ายเดียวงั้นพวกเราก็วันนี้สิ่งก็ได้วันนี้สิ่งก็ก็คือมันไม่หลังยุคสมัยจริงเหรอพี่แล้วมึงถ้าเราอ๋อที่เชื่อใจมึงเดินเล่นอย่างเงี้ยเร็วรีบมาเลยร้อนมาเร็วเฮ้ยแกแกแกอันนั้นน้ำหอมดิแกโอ้ยแก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 แ
เคสเคสพี่ชายนะพี่ชายไหน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 No ใครจะไม่เหมือนมัดหมี่ยาจิ้มแม่ตะยาหน้าโรงเรียนกับพันโลอีป้านั่นฉันล้อเล่นเหรออีป้ามันจิ้มแมวตัวผู้สองตัวไม่แกไม่ว่างค่ะเฮ้ยแกทำไมแอดวานมากต้องแป้งหนักนะเนื้อไหนอุ้ยเพื่อนทำอะไรมาทำได้ไงพอที่ไปกับเจดีย์นะบูบูเอ้าบูบูตอนทักฟื้นไหมอ่ะอะไรมาวะไม่เป็นงั้นอ่ะไปโมอ่ะเออทำหน้าครับพี่ทำหน้าที่เกาหลีมันเพิ่งไปทำหน้ามาครับพี่จะเป็นดาราแล้วด้วยเอ้าหรอเออดีใจด้วยไหมแล้วเปิดกล้องเมื่อไหร่อ่ะอาทิตย์หน้าพี่มันชวนพวกเราไปด้วยนะเอ้าหรอเสือกันไหมพี่ต้องถ่ายจิมกันแล้วเล่นเป็นอะไรอ่ะพระเอกฮะพระเอกอ๋อเป็ดพระเอกนาเดชโว้ยพระเอกโอ้ยพระเอกดีใจด้วยโอ้โหเอาดิฮะมันต้องไปแล้วพี่อ๋อเจ้าดีเลยเจ้าดีอ้าวเออเจ้าดีมึงอยู่กับเพื่อนมึงลำบากเลยนะแล้วพี่ไปไหนต่ออ่ะฮันแกพี่ป๊าพี่ป๊าโอ้ยมาดิทิ้งไปจ้ะทีอย่าไหนกันนะอีหวานก้มหน่อยสิตัวก็สูงโอ้ยฉันก้มกดแล้วแกน่ะเตี้ยเองหักกินนมมั้งดิไม่ทานแล้วจ้ากินมันเป็นโอ้ไม่เห็นสูงเลยไปด้วยกันเลยของผมมีร้านนี้อยู่ไหมชาเขียวครับไม่ค่อยเห็นเมลทีแล้วกันครับรอสักครู่นะคะหล่อขอสั่งด้วยกันเลยแกดูใจสุดๆเลยแกถือคู่นะคู่หลักกันฟินมากแกเฮ้ยมึงเออเนี่ยเราสาวมาทำอะไรกันเนี่ยมาหาอะไรกินค่ะแล้วพี่เชฟบ๊อบล่ะมาทำอะไรเด็ดเหรอพี่ก็มาเดินเล่นเนี่ยวันเสาร์นี้จะไปเล่นกับแสดงหรือเปล่าไปค่ะพี่ขยันเนอะอยากเป็นดาราเหรอวันเจียมมาเล่นเป็นเพื่อนแป้งวันเจียมแป้งมันเป็นเพื่อนมันมีแต่มันไม่อยากเป็นดาราค่ะแล้วพี่เชฟบอกอยากเป็นเจมจิเหรอถือว่าเรียนอ่ะเปล่าคุณแม่พี่บังคับก็เด็กอะพี่ขี้อายมากแม่ก็เลยว่ากลัวโตมาที่จะเข้าหรือไม่ได้เขาเลยให้เรียนการแสดงแต่เรียนไปเรียนมาแล้วสนุกดีนะแล้วตอบป่ะเรามาเรียนเป็นเพื่อนโน้ตอะอ๋อโน้ตที่ออกไปแล้วนะอ้าวแล้วทำไมป๊อปยังเรียนอยู่อ่ะก็ติดใจไงอ่ะป๊อปชมเก่งสองคนนี้บอกว่าไม่อ้าวไม่ใช่บ๊อบอ้าวนิ้งบังเอิญอ่ะเราน่าได้คนนะอย่าทำผิดฟุ้ยนั่งแทรกเลยแรงมากนะป๊อบหนังสือที่ป๊อบบอกว่าชอบอ่านอ่ะเราไปลองซื้อมาดูเลยนะแบบสนุกมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปซื้อภาคสองด้วยอ่านยังมือหน้าเก๋น่ารักมากเลยเว้ยแล้วเดี๋ยวมันจะทำเป็นหนังเลยใช่ป่ะใช่ใช่เดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันแล้วถ้ามันเข้าโรงอ่ะ
ปดูกันแล้วนะอันนี้มันคนละโรงเรียนใช่ไหมโอ้ยแกนี่น่าจะมองไปดูแบบโบใหญ่ค่อยปวดหลังเลยอ่ะเป็นในใครต้องไงทำเนี้ยไปปวดหลังอ่ะตรงเนี้ยป๊อปถ่ายรูปกันแต่เราจะเอาไปลงแพนเพจโอเคไม่อยากกินอะไรที่ขายไปนะช็อกโกแลตลาวาหืมถ่ายกับดีๆนะไอโฟนนี่แฟนเพจเธอกับป๊อปเหรอเฮ้ยแกแค่นี้อร่อยดีเนาะเกิดเรื่องอ่ะเนี่ยจริงเหรอแกไหนชิมหน่อยอะไรนี้เฮ้ยแกเดี๋ยวขึ้นอะไรอ่ะขึ้นอะไรอ่ะขาแมลงสาบใช่หรอแกขาแมลงสาบทำไมมันอยู่ในนี้ในแก้วขาอีกินไปแล้วด้วยเป็นเกี๊ยวก็มีแค่ขาหรือว่าตัวมันจะอยู่ที่ดูอุ้ยจริงๆมันก้านเชอร์รี่เหรอไม่เป็นเลยไปใจจังเลยอ่ะโหแปลงเลยจริงแกงี้เข้าขากันได้เป็นอะไรบ้างไหมอ่ะเฮ้ยแกทำอะไรอ่ะก็แกบอกว่าขาแมลงสาบกินได้ป้าก้าวหนึ่งกินไม่ได้ใครก็รู้นั่นนะอุ่นแอลเลอร์จี ฉันรักน้องนิวอ่ะนิวน่ารักเหรอนิวชอบแป้งปะเนี่ยอุ้ยตะขีบชอบนิวตะผีชอบขีบไปไม่ได้หรอกผีอัมเลยไม่ได้ใครได้ซื้อขนมหรือไปชิมฟรีเนี่ยนานครับแป้งน้องแป้งชอบอ่านหนังสืออะไรอ่ะแป้งหรอชอบอ่านแต่การ์ตูนอ่ะแนวอะไรอ่ะแป้งหรอแป้งชอบอ่านพวกการ์ตูนวายอะไรเงี้ยการ์ตูนวายก็แบบที่แบบผู้ชายกับผู้ชายรักกันไงฮะอ๋อไม่รู้จักเลยหรอไม่ยินเทนเลยอ่ะอุ้ยอ๋อเขาเห็นต้องเห็นแป้งแน่เลยคนเยอะมากแล้วเพลงชอบฟังเพลงแนวไหนอ่ะเพลงเหรอก็อ้าวพี่ปุ้นมาได้ไงเนี่ยใช่อ่ะอ๋อเพื่อนแป้งเองค่ะชื่อป๊อปฉันผิดนี่ฟังหูฟังเดียวกันเหรออ้าวป๊อปนี่พี่ปุ้นที่ทายเองไม่ได้ใช่อ๋อนี่ผมใช่หรือเปล่าหรือเปล่าสมัยก่อนมันต้องมีคนละข้างปะข้างหนึ่งไว้ฟังโลกภายนอกก็งั้นเราไปก่อนนะฝากบอกมันมีอะไรแบบมีไอพอดมั้งเขาเรียกว่าไอพอดปะแอปไอพอดเออไอพอดเฮ้ยเนี่ยได้ฟังเพลงเฉยอ่ะไม่ทำอะไรเฉยก็มีเมื่อก่อนอ๋อแอปนี้เหรอป๊อปเป็นนิวเลิฟเหรอจ๊ะป๊อปแป้งก็ได้อยู่นะได้แล้วป๊อปแล้วพี่หน่ออ่ะพิมป๊อปพิมแต่ก็อย่างว่าเนาะอยู่ด้วยกันทั้งคืนพาพี่หน่อไปเที่ยวไหนมาเราแป้งฟังสิสวีทมากไหมอ่ะน้องไปฟังบ้างนะฟังนะเอ็มเขาเป็นผู้หญิงมึงจะทิ้งเขาไม่ได้เว้ยยังไงมึงก็ต้องกลับไปดูแลเขาตอนนี้มันเศร้าจังอะส่วนกูอะผู้ชายเลิกคิดมากแต่ก็ต้อง
ีดอยู่แล้วเนาะคนเป็นแฟนกันน่ะมีเที่ยวด้วยกันสองต่อสองโอ๊ยน้องจนกว่าจะเช้าพี่ก็ปล่อยกูได้ไหมหน้าพี่กับพี่ยังไม่ได้คุยกันน่าจะว่าอะไรไหมน่าเสียเลยสรุปพี่ปุ้นกับพี่โน้ไม่ได้เป็นแฟนกันใช่ป่ะคะพี่ขอโทษนะแป้งสิพี่ต้องขอโทษที่เรื่องมันยุ่งวุ่นวายแบบนี้ก็เพราะว่าแป้งเองแป้งขอโทษจริงๆนะคะแป้งผิดมากนะแป้งผิดหรอกอาจารย์ว่าครับแป้งผิดมากนะแป้งผิดหรอกอาจารย์ว่าครับใบตอนนี้ล้อหล่อเนาะดูน่ารักอะสรุปพี่ปุณให้พี่น้องมาแกล้งเป็นแฟนเขาอยากให้แป้งช่วยแค่นั้นเองเหรอคะแป้งรักพี่ปุณนะแป้งอ่ะอาจจะชอบสั่งให้พี่ปุณทำนู่นทำนี่แต่รู้ไหมสิ่งที่แป้งอยากสั่งให้พี่ปุณทำมากที่สุดคืออะไรอะไรนะครับแป้งนะอยากสั่งให้พี่บุญทำอะไรก็ได้ที่มีความสุขที่สุดไงแล้วเรื่องพ่อพี่บุญไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแป้งพูดไปงั้นแหละยังไงแป้งก็ต้องช่วยพี่บุญอยู่แล้วนะพี่บุญทำอะไรเพื่อแป้งก็เยอะทำเพื่อคนอื่นก็มากพี่ปุณลองทำอะไรเพื่อตัวเองดูบ้างดิคะไม่แรงมากเลยอ่ะคุยฟราวแป้งเป็นสะพานเชื่อมนะเนี่ยทุกอย่างเลยอ่ะตั้งแต่ต้นจนจบอ่ะไม่มีแป้งไม่มีปุณโน่เด้อจริงใช่แล้วที่ร้านนี้รถไฟฟ้ามาหาเธอกันแล้วเนี่ยกอดแน่นแค่ไหนถึงเวลาก็ต้องปล่อยเข้าใจไหมกรรมดกสิงหาเป็นยังไงบ้าง EP นี้ดูแบบอะไรดูเศร้ามากเลยทุกคนจะมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมไม่ได้แต่เขาเข้าใจแหละเข้าใจแต่มันทรมานอ่ะเข้าใจไหมคือเข้าใจนะแต่มันทรมานจริงมันทรมานไม่ดีเออต้องหาใครมาช่วยใครอ่ะมันต้องใช้ชีวิตยังไงในรั้วเดียวกันแล้วมีคนที่เราชอบแต่ไม่ได้คบกันและก็ยังรักกันอยู่ถ้าเป็นเราเราก็นึกไม่ออกว่าควรจะแบบเป็นยังไงคาราคาซังแบบนี้มันก็ไม่โอเคเราต้องเคลียร์ไปมาถ้าเป็นสังกัดตังค์อะไรผมเป็นสังกัดตังค์ก็หวีสิคะจะบวนทำไมเป็นม้วนให้อยู่แล้วนี่นะตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเลิฟซิกเนี่ยกับผมคิมเนี่ยอะไรยุ่งกว่ากันใช่ว่าผมสันยุ่งกว่าใช่อันนี้ต้องเข้าเลยไหมลาซาชา7วัน7ทรงเรื่องเลิฟซิกว่าวนเป็นผมอะไรกับฉันเนี่ยก็ผมเลิฟสวยไงมันติดแน่นหรอติดผมจริงมันก็แน่นสิก็ทำผมตามแบบยูริไงสำหรับเรา EP นี้เรารู้สึกว่ามันก็ทำหน้าที่ของตัวละครรองหลายตัวทำให้เราเห็นถึงการกระทำที่มันตัดสินใจผิดพลาดการตัดสินใจถูกต้องมันเกิดอะไรขึ้นอะไรกันมันเหมาะสมกับชื่อเรื่องอ่ะคือรักวุ่นวัยรุ่นแสบแล้วสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรื่องนี้มันดังได้รู้สึกว่ามันดีมากคือ
ความเร็วความเป็นมนุษย์มันรู้สึกผิดกับการกระทำของมันจริงๆมันไม่ได้รู้สึกแบบว่าพอกูมีรักใหม่ปั๊บกูก็ลืมรักครั้งเก่าไปเลยเหมือนรักครั้งเก่าไม่ได้เอฟเฟกต์กับตัวปุนโน่อ่ะแต่นี่คือปุนโน่ยังแบบมีความรู้สึกถึงรักครั้งเก่าเข้าใจหมายปะมันสิ่งที่ตัวละครมันถูกต้องแล้วที่มันเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนเรื่องนี้ดูแบบดูแรกๆเลยจะแบบมีเหมือนคำในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยจะว่าแบบเฮ้ยทำไมบทของปุนอ่ะเล่นแข็งมากเลยอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่แบบพอเราดูไปเรื่อยๆดูถึงอันเนี้ยเรารู้สึกว่าเอ้ยตัวละครปุนอ่ะที่ไวเล่นออกมามันสมูทนะแล้วมันคือตัวตนของตัวละครนั้นตีได้ปะสมูทตีตีไปแล้วอันนั้นตีค่ะงั้นเราลากันไปก่อนแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับบอกก่อนว่าใน EP หน้า11กับ12เราจะรวมกันเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะ EP 12อ่ะมันแค่20นาทีเออแล้ว EP 11อ่ะ30นาทีมันก็แบบมันคือเท่ากับ1ตอนที่เราดูปกติเราก็จะรวมกันเลยเป็น1คลิปก็มาร่วมรุ้นบทสรุปของ Love Six ซีซั่น1เนาะว่าเขาจะแบบจะจบยังไงฉันก็ลืมไปแล้วว่าจบยังไงพอรู้คร่าวๆแล้วก็ฝากคอมเมนต์ละกันค่ะฝากเชียร์ได้นะคะว่ายูริจะสมหวังหรือเปล่าค่ะใครรักพี่คิมกด1มานะครับถ้าไม่รักกด2ครับผมอ่ะไปแล้วครับผมบ๊ายบายสู้ไปๆแฮปปี้อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ